วัสดีค่ะมาอยู่ในวงการบิวตี้บล็อกเกอร์ได้หนูทำไปได้15วันหนูล้มเลิกโปรเจกต์ทั้งๆที่หนูเป็นคนที่มีความพยายามมากถ้าเราจะแต่งหน้าเนี่ยทริคของน้องอาชีคืออะไรคะใส่อาร์ตเข้ามานั่นยากนะอันนี้เอาไว้ทำไมอะคะอันนี้สำคัญมากบอกเลยว่าเป็นชุดที่สวยอยู่แล้วแต่พอใส่อ่ะคุยกันแล้วว่าจะทำคอร์สที่เปิดเธอชื่อเป็น professional เนี่ยแหละไปไปจบรายการแล้วค่ะคุณนัทวันนี้คุณสวยมากเลยนะคะก็ว่าอย่างนั้นแหละเดินมาผิดกับคำมองเหรอวันนี้เรามาในสถานที่ค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสวยมากต้องบอกก่อนเลยคุณใบ้หน่อยไหมว่าเขาเป็นยังไงหุ่นเนี่ยเอวก็คือเอวเท่าขากูอะเอวเล็กมากแต่ว่าสมส่วนมากๆสวยมากสวยน่ารักมากเดี๋ยวเราจะตามไปเจอเขากันเลยนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะเขามีคลิปกดหรือเปล่านี่มาเมื่อกี้ภูเขาโอ้ไม่ฉลาดเลยอ่ะอุ้ยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะพี่พี่นัทน้องชีวิตพี่พี่กำลังคิดอยู่เลยว่าพี่จะพูดอะไรน้องโปรเฟสชั่นอลขนาดนี้ไหนบอกสิคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอาชีอาชิตาสเตชั่นนะคะตอนนี้ก็เป็นบิวตี้ครีเอเตอร์อยู่ค่ะมาอยู่ในวงการบิวตี้บล็อกเกอร์ได้ก็จริงๆตอนนั้นหนูเริ่มตั้งแต่แบบแอปพลิเคชันโซเชียลแคมค่ะมันคล้ายกับ TikTok ตอนนี้จะมีความเป็นลงคลิปง่ายๆแต่ว่าจะเป็นแนวนอนมันเหมือนเป็นจุดเริ่มเลยซึ่งตอนนั้นก็คือทำแบบทำคลิปเล่นๆขำๆค่ะแบบยังไม่มีรายได้จนแบบเฮ้ยวันนึงเรามันรู้ว่ามันเป็นอาชีพได้เดี๋ยวก่อนนะเราก็ทำขำๆเราก็ไม่มีรายได้เหมือนกัน แต่จริงๆว่าจริงๆแล้วน้องเขาต้องมีความชอบในแบบเครื่องสำอางตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะคะใช่ค่ะตอนแรกหนูเริ่มจากการทำผมด้วยค่ะแล้วก็เริ่มแต่งหน้าหนูก็ดูแบบคลิปพี่ๆตลอดเลยนะหนูว่ามันคือแพชชั่นแล้วมันคือความสนุกเวลาที่หนูมีการทำน้ำมอยกันอ่ะมันมีอารมณ์พี่ไม่เคยทำผมเลยไม่แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยูทูบเบอร์ที่ดีค่ะก็คือแบบเราชอบเองแล้วก็พอเราดูคนดูอินได้จริงว่าเฮ้ยพี่ๆเวลาอยู่ด้วยกันก็เป็นประมาณเนี้ยไหนคะไหนเมาพวกพี่สิเขาพี่แต่ละคนยังไงคะก็พี่ๆก็แต่ละคนก็คือดูเลยว่าแบบแต่งตัวคือเก่งมากแต่ละคนคือเป็นสไตล์ที่แบบชีจะนึกไม่ถึงถ้าชีมีชุดอยู่ที่บ้านชีอาจจะไม่แบบนึกไม่ถึงหรอกนี่หนูชมหนูชมบอกเลยว่าอะไรที่คาดไม่ถึงพอมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันสวยหนูเคยไปทำงานครั้งหนึ่งของ JCE Stylenda ครับเขาเอาเดรสยาวๆให้หนูคู่กับรองเท้าบูทเป็นสิ่งที่หนูไม่คิดจะใส่แน่ๆพอแบบมาสไตลิ่งด้วยกันแล้วมันสวยซึ่งหนูว่าพี่ๆคือแบบมีเสน่ห์มากทุกคนในเรื่องแบบการแต่งตัวรู้สึกดีใจที่แบบบิวตี้บล็อกเกอร์ระดับเทพมาชมเราอะอยากรู้ว่าน้องอาชีเข้าวงการบิวตี้ครีเอเตอร์มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอ้น่าจะ19ค่ะย้อนกลับไป10ปีแล้วค่ะ19แล้วเหรอ10ปีค่ะน้องอาชีทำมา10ปี10ปีค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยมีทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะก็จริงๆมีบิวตี้แบรนด์ของตัวเองค่ะเป็นคอสเมติกแบรนด์ค่ะก็ทำมาแล้ว8ปีค่ะ8ปีใช่ตั้งแต่แรกที่น้องทำออกมาก็ปังเลยตอนนั้นอาจจะมีไม่กี่คนด้วยเนาะเป็นยุคแรกงั้นเราไปนั่งกันดีกว่าค่ะยืนนานแล้วเมื่อเรามาสัมภาษณ์บิวตี้บล็อกเกอร์บล็อกผู้ชายแล้วบล็อกเกอร์นะคะก็ต้องมาคุยกันเรื่องเครื่องสำอางก่อนว่าเป็นยังไงบ้างชีอะชอบหลายแบรนด์มากถ้าอย่างพวกแบบคัลเลอร์อย่างเงี้ยก็จะชอบของ 3CE ค่ะมันทำเกาหลีก็ดีด้วยใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบ Chanel กับ Credible ค่ะคือแบบมันจึ้งมันจึ้งมากเลยค่ะคุณพี่หนูชอบมากตัวไหนคะตัวไหนอย่าง Chanel เนี่ยตัวไหนที่แบบเวอร์อย่าง Chanel ก็จะมีพวกแบบลาเซรั่มก็ดีค่ะ Credible เนี่ยหนูก็จะชอบพวกไอครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไอครีมก็ดีจริงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอื่นๆแบบพวกเมคอัพนอกจากซีอีก็จะมีชอบ Hourglass อย่างเงี้ยก็ชอบค่ะไม่แต่พี่อยากถามนิดนึง Hourglass ครับใช้แล้วแบบมันจะมีตัวที่แบบผิวมันจะเงาๆค่ะพี่เป็นคนหน้ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะคุณพี่เพราะมันเบามากมันเบาสุดๆคือเหมือนอารมณ์เหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้ค่ะคุณพี่เวลาแหละใน IG อ่ะมันจะมีฟิลเตอร์ Paris ใช่มั้ยคะฟิลเตอร์นั้นเลยหน้านวลหน้านวลของตอใช่แล้วมันก็จะดูแบบไม่หลอกด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะจดละค่ะ1มีทริคมั้ยคะว่าแบบโอเคถ้าเราจะแต่งหน้าเนี่ยทริคของน้องอาชีคืออะไรคะก็ถ้าเป็นช่วงเนี้ยชีรู้สึกว่าคนเราอ่ะไม่ต้องแต่งหน้าเก่งค่ะแต่ว่าอาจจะต้องมีใส่
อาร์ตเข้ามานั่นยากเลยอ่ะอย่างวันนี้หนูก็แบบใส่ไฟแล้วก็แต้มเพชรไม่ต้องแต่งหน้าเก่งแบบเหมือนแต่งหน้าใน everyday ของเราได้เลยแต่ว่าเหมือนใส่อาร์ตเข้าไปนิดนึงมันก็มันจะทำให้หน้าของเรามันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะปกติหาอินสปิเรชันจากที่ไหนอะคะถ้าเกิดว่าได้อินสปิเรชันมาจากใครอะเราจะเหมือนไม่ก๊อปปี้งานค่ะเพราะคิดว่าทุกคนอะมันเหมือนมีลายเซ็นของตัวเองหนูก็เลยต้องต่อยอดเท่านั้นเพราะว่าอย่างลูกเนี้ยหนูไปเจอใน Pinterest มาเขาก็มีแค่ไฟใต้ตาแต่ว่าหนูรู้สึกว่าอะฉันใส่เพชรวับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นอะของสักอาชีพแต่งหน้าสไตล์ไหนเอาจริงๆเลยหนูชอบแบบเบาๆคือจะเน้นคิ้วแล้วก็เน้นแบบโครงหน้าแต่ว่าตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เน้นเลยเพราะว่าหนูเป็นคนตาเล็กอยู่แล้วยิ่งไปแต่งตาหนักยิ่งทำให้ส่วนที่เราต้องการไม่ทำให้มันเด่นที่สุดอะแต่มันกลับกลายเป็นเด่นที่สุดการที่เราอะไปแต่งหน้าเพื่อกบจุดด้อยอะไม่ต้องไปกบแต่ว่าไปเน้นจุดที่เราเด่นอย่างหนูอะเป็นคนที่แบบดั้งโด่งหนูไม่เคยปล่อยดั้งหนูให้มันโด่งเท่าเดิมหนูจะแบบทำให้มันแบบยิ่งโด่งขึ้นไปอีกค่ะใช่ค่ะนี่คือเป็นthinkingที่แบบไม่เคยคิดเลยแบบว่าแอบสอนหน่อยสมมติว่าตาที่เล็กพี่ควรจะเริ่มยังไงจริงๆตาของพี่เนี่ยชีรู้สึกว่าแต่งสวยแล้วคือพี่เน้นขนตาซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยสำหรับคนตาเล็กหนูว่าเน้นขนตาแต่ไลเนอร์อย่าไปเน้นไลเนอร์มันเป็นเหมือนการยิ่งทำให้ตามันเด่นขึ้นแต่พอเราเน้นขนตามันทำให้มันดูตามันดูเปิดและดูโตขึ้นสมมติวันนี้เราจะไปเดี๋ยวเราเสร็จจากอันนี้เราจะไปดูแฟชั่นโชว์กันค่ะมีทริคเวลาเราออกงานนิดนึงเนี่ยสาวๆควรจะแต่งหน้าแบบยังไงเพิ่มให้มันพิเศษขึ้นบ้างไหมคะวันนี้ชีก็มีทำ how to เหมือนกันความรู้สึกชีเลยคือการไปดูแฟชั่นโชว์เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเลยคือห้ามทำหน้าเทาถ่ายรูปเปิดแฟชแล้วหน้าเทาหน้าหยาหน้าลอยเลยค่ะต้องให้เราเคยดีๆอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะมีส่วนเกี่ยวด้วยถ้าเกิดพี่เคยดูภาพที่ดาราฮอลลีวูดหลายคนที่พลาดไหมคะเราคนหนึ่งเคยพลาดเหมือนกันฉันก็เลยจะพยายามไม่พลาดอีกต่อไปไปงานแฟชั่นโชว์สาดแฟชกันอยู่แล้วแล้วก็ส่วนเมคอัพเนี่ยหนูอะจะแต่งในแบบที่หนูมั่นใจเพราะงานแฟชั่นโชว์เจอคนเยอะถ้าแต่งในลุคที่เราแบบไม่ใช่เราเกินไปอะมันก็จะทำให้เราไม่มั่นใจหนูก็เลยแบบปิดไลเนอร์ให้มันดูดำๆเข้ากับสีเสื้อเข้ากับชุดหน่อยแล้วก็ติดเพชรอะไรแต่ไม่ใช่ประโคมไม่ใช่แบบว่าถ้าเกิดยิ่งประโคมมันก็จะดูไม่ใช่เราใช่ค่ะอยากรู้ว่าน้องอะชอบอะไรบนใบหน้าตัวเองถ้าชอบที่สุดอ่ะก็คือคิ้วพี่นึกไม่ถึงสไตล์ว่าชอบจมูกเพราะว่าคิ้วหนูอ่ะคือสร้างเงินสร้างทุกอย่างมาให้หนูจนถึงทุกวันนี้คือหนูอ่ะทำแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองเมื่อ8ปีที่แล้วก็เริ่มต้นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกก็คืออาชิตาเพอร์ฟิกราวมันจะเป็นที่เขียนคิ้วอะค่ะซึ่งเป็นแบบที่เขียนคิ้วกันน้ำเจ้าแรกของประเทศไทยที่เป็นแบบเจลอะค่ะมันสร้างงานสร้างทุกอย่างให้หนูเลยนะจนถึงแบบเป็นวันนี้ได้ก็เลยชอบคิ้วอะขึ้นนี่เลยนะเดี๋ยววันนี้กลับไปกดก็ไปชอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแบรนด์อาชิตาเครื่องหน้าเขาครบมองตรงนี้แล้วกูอยากไปทำหน้าเลยพี่อ่ะคือเดี๋ยวกลับไปคือต้องไปหาหมอแล้วค่ะคือชี้อยากจะบอกเลยว่าสำหรับชี้นะหนูว่ามันคือแบบสิ่งที่เด่นมากที่สุดหนูถึงบอกว่าสไตลิ่งของพี่อ่ะโดยรวมคือลุคดูสวยมันคือความชิคมันคือความเป็นตัวพี่เองสามารถแต่งออกมาได้แบบเนี้ยมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่สามารถตัดผมสั้นได้แบบนี้ร้องไห้มั่นใจขึ้นมาเลยอ่ะจริงค่ะแต่ว่ารูปผมเลยนะว่าไอ้เหี้ยวันนี้ผมเป็นหรือเปล่าวะก่อนที่เราจะไปต่อกันนะคะพี่เหลือไปเห็นค่ะคอแห้งเรากินน้ำกันดีกว่าเก่งนะไม่เก่งนิก้านะคะอันนี้พิโอนี่นะคะพิโอเน่จ้ะพิโอเน่พิโอเน่ถึงแล้วกูโดนตัดเงินแน่แน่นอนแล้วก็ยูสุนะคะสดชื่นค่ะจบช่วงนี้แหละนี่แต่เมื่อกี้พี่แอบฟังก็แสดงว่าก็กินพวกของอ้วนๆน้ำหวานมันหนูกินทุกวันน้องผู้ช่วยทุกคนก็คือในออฟฟิศหนูก็คือหลังจากที่เข้าออฟฟิศอาชิตาปุ๊บทุกคนต้องกินน้ำหวานเป็นอาชีพออกกำลังกายบ้างไหมคะหรือว่ายังไงคะจริงๆแล้วหุ่นหนูอะอยากบอกทุกคนไว้เลยหนูกินทุกอย่างแต่ว่ากินในปริมาณที่ ในระดับที่มันโอเคของพี่ตอนนั้นอะอยากลดความอ้วนอยากผอมแล้วก็คิดขึ้นมาเองเลยฉันจะทำแบบวันนั้นติดแพ็คชาเลนจ์ฉันก็ทำได้มันใส่ฉันทำได้แน่นอนหนูทำไปได้15วันหนูล้มเลิกโปรเจกต์ทั้งๆที่หนูเป็นคนที่มีความพยายามมากแต่ว่าคือชีรู้สึกว่าการที่มันโฟกัสมากๆมันทำให้ยากค่ะเพราะว่าความสุขของพวกเราทุกคนอะชีว่าส่วนมากก็คือการกินใช่ฉะนั้นชีก็เลยรู้สึกว่ากินเลยแต่ว่ากินในระดับที่แบบโอเคอิ่มต้องพอทำถูกค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังๆมาชีจะชอบความเป็นลิปบาล์มลิปมาสอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปากชีอ่ะไม่ได้ปากสวยแต่สิ่งที่ชีทำได้จะต้องมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาแต่พี่ปากแห้งมากแล้วมีแบบมีตัวไหนลิปมันตัวไหนที่แนะนำไหมคะลิปบาล์มหรือลิปมันอุ๊ยหนูขอขายของของหนูได้ไหมอ่ะได้ค่ะคืออันนี้จะเป็นคอลเลกชันที่หนูจะออกปลายเดือนตุลาคมค่ะคือหนูอ่ะแบรนด์หนูได้มีโอกาสไปคอลลาโบเรชันกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งของ Warner Brothers ค่ะเป็นไลเซนซี่นะคะก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัว
ัวนี้แต่ว่าใช่เลยขอไลเซนส์เขายังไงเนี่ยโหทำมาประมาณคุยมาประมาณ2ปีค่ะกว่าโปรเจกต์นี้จะออกใช่ค่ะก็จะเป็นความพยายามลิปบาล์มอย่างเงี้ยค่ะหนูชอบมากก็คือทาเติมได้ตลอดเลยฝากไปติดตามได้นะคะมีทั้งแบบลิปกราฟลิปมาร์กนะคะแล้วก็เป็นลิปบาล์มด้วยที่แบบทาเติมได้ทั้งวันคิดว่ามีโปรดักต์อะไรที่คนชอบมองข้ามแต่ความจริงแล้วมันจำเป็นมากๆจริงๆการล้างหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยการล้างหน้าที่ดีช่วยทำให้การที่เราลงสกินแคร์มันลับมากขึ้นใช่ค่ะมันส่งผลให้แต่งหน้าก็ดีหรือว่าการลงสกินแคร์ก็ดีด้วยก็คือการล้างหน้าที่ใช้ค่ะโปรดักต์อะไรอยู่ในการล้างหน้าตอนนี้อ่ะหนูใช้เป็นสบู่ล้างหน้าของเคเดโปค่ะคุณพี่มันดีมากเลยอ่ะแล้วตอนขอเช็ดหน้าก่อนได้ไหมขอแบบว่าเป็นขั้นตอนหรือว่าเช็ดเครื่องสายอะไรอย่างเงี้ยหนูใช้แค่ไบโอเดอร์มาอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็ไอที่ล้างมาสคาร่าค่ะหนูจะใช้เป็นของคิสมีค่ะมันจะเป็นหลอดสีฟ้าที่ปัดคิสมีจะหนีจะหนีใช่อันนั้นอ่ะดีมากค่ะคือมันเซฟขนตาเรามากเลยหนูจะใช้แค่นี้ก็สบู่เคเดโปใช่ค่ะเอาค่ะเราไปเซกชั่นต่อไปได้หรือยังคะได้ค่ะของที่น้องเอามาทุกอย่างเนี่ยเป็นธีมสีดำทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแต่ละอย่างที่เอามามันมีสตอรี่ของมันด้วยอย่างใบนี้ค่ะก็คือเป็นใบแรกที่หนูหาเงินซื้อเองคือจริงๆแล้วตอนนั้นอะเริ่มต้นจากการที่ว่าหนูว่าอยู่มหาลัยปีหนึ่งแล้วหนูก็แบบใช้หลุยคือเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกเสร็จแล้วหนูก็บอกแม่ว่าอยากได้ Chanel แต่ว่าด้วยแบบทางบ้านอะไหวแคบหลุยหนูก็เลยแบบแม่ให้เงินมาแล้วหนูก็ต้องไปหาต่อเองหนูก็เลยแบบขายของค่ะตอนนั้นขายเสื้อผ้าแบบไปแพตตินัมแล้วก็เอามาขายอย่างเงี้ยค่ะจนได้น้องใบนี้มาชีก็แบบเหมือนผู้หญิงทั่วไปที่คิดว่าแบบอยากได้แบรนด์เนมขึ้นมาสักอย่างนึงแต่ชีว่าการเลือกอาชีพหรือว่าเลือกการหารายได้แบบสุจริตอ่ะเป็นหนทางที่ดีแล้วมันจะอยู่ต่อได้อีกยาวนานมากก็จะเป็นใบนี้ที่แบบทำให้หนูแบบทำงานเวลามองไปก็จะรู้สึกกว่าเราจะได้มาอย่างเงี้ยมันก็มีความยากลำบากแต่น้องเก็บกระเป๋าดีมากเลยนะปัจจุบันก็ยังใช้ได้แบบว่าคือด้วยแบบด้วยทรงอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้อยู่แบบเป็นคลาสสิกใช่ค่ะคุณพี่อยากดูข้างในไหมคะอยากดูสิคะให้พี่เปิดเองดีกว่าเออจะได้รู้ว่าข้างในหนูไม่ดูเขาเรียบร้อยว่ะคุณมองจากระยะไกลเดี๋ยวของหนูของเยอะมากคิดหนิอันนี้เอาไว้ทำไมอะคะอันนี้สำคัญมากคือเสื้อผ้าหนูอะจะหลวมเยอะมากหนูก็เลยต้องหนีบเราจะหยิบไอเทมที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะคะอันนี้คืออะไรคะลูกคุณพี่อาจจะงงว่ามันคืออะไรวันนี้เรามางานแฟชั่นโชว์นี่ไงเช็คหน้าไหมคุณพี่ว่าหน้าหนุ่มรออันนี้เราทราบแล้วนะคะวิ่งมันคืออะไรชอบอ่ะอันนี้คือแฮนด์ครีมค่ะเหมือนกันนี่อันนี้กระเป๋าตังค์หวีอาชีวะใช่หวีที่เนี่ยขโมยมาจากสวยค่ะตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบางดีไอเทมลับต้องเอากลับบ้านจากการพักโรงแรมอ่ะแล้วก็ทองฟอดใช่ไหมใช่ลิปสติกสีอะไรคะขอทราบสีค่ะอันนี้จะเป็นสีเบอร์100เลยค่ะเบอร์100จําง่ายๆค่ะ100พาสปอร์ตค่ะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมค่ะเกิดอะไรเป็นผลของกันคุณแจ็คออฟฟิศอุ๊ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแรงมากขุมทรัพย์กูได้ลิปสติกแล้วที่กูอยากได้นี่ขุมทรัพย์อุ๊ยขุมหอมอยากรู้ว่าใช่อะไรค่ะน้ำหอมที่หนูใช้อ่ะไม่ใช่อันนี้หรอกแต่ว่าหนูพกอันเล็กพกเพื่อความมั่นใจทำไมเธอหน้าตาดูแบบทะเลนโอ้ยยาดมอันนี้ไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นยาดมยาดมแล้วก็ลูกอมเท่านี้แล้วค่ะหมดแล้วค่ะanother bag ของน้องนะคะใช่ค่ะใบเนี้ยตอนนั้นน่ะหนูสะสมเลยว่ะมีสีดำของทุกใบก็ดูมีหลายใบจนแบบรู้สึกว่าเก็บคลาสสิกของทุกแบรนด์อย่างที่หนูบอกหนูไม่ได้สเปเชียลในการแบบเก็บลิมิเต็ดอะไรของเขาเลยค่ะหนูคิดว่าเฮ้ย Air Made มันเป็นสิ่งที่ต้องมีตอนซื้อมาเนี่ยหนูใช้น่าจะไม่เกิน10ครั้งค่ะตอนนั้นหนูซื้อมาตอนแบบ4,200ตอนนี้ก็คือเป็นล้านแล้วป่ะค่ะพี่กลับก่อนนะจ๊ะมึงเอาใบนั้นใช่มั้ยกับใบนี้ค่ะเนาะก็ต่อไปก็เป็นต่อไปอันนี้เป็นกล้องที่แบบว่าคือเวลาหนูชอบอะไรหนูจะชอบของที่มันสามารถทําให้เราต่อยอดได้เป็นสิ่งที่มีหนูทุกวันนี้เพราะว่ามันคือรูปที่เราลงตลอดเวลาหนูซื้อมาน่าจะประมาณ4ปี5ปีแล้วค่ะแล้วตอนนั้นก็แบบไม่กล้าที่จะลงทุนเลยเพราะว่ามันแพงแต่พอย้อนความกลับไปได้เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเราใช้คุ้มมากเลยนะฉะนั้นชีคิดว่าของบางอย่างที่มันมีมูลค่าสูงอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณได้ใช้งานหรือเปล่าถ้าคุณใช้ยังไงมันก็คุ้มแต่ถ้าซื้อมาเราไม่ได้ใช้อย่าซื้อเลยอย่างนั้นช่วยแบบว่าบอกทิปส์กับพวกบล็อกเกอร์รุ่นใหม่ๆนิดนึงได้ไหมที่แบบเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกใช้กล้องมือถือก็ได้จริงๆแล้วชี้อ่ะไม่ได้สนับสนุนให้ใครซื้อเลยเพราะว่าทุ
ุกวันนี้บางทีชีก็ใช้ iPhone เหมือนกันเพราะมันง่ายเริ่มแรกเลยชีถ่ายคลิปมาจากกล้องมือถือเหมือนกันจนปัจจุบันนี้ชีก็มั่นใจว่ามียูทูบเบอร์หลายท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือต่างหลายเหมือนกันชีมองว่าเครื่องมือหลายๆอย่างถ้าเราแบบพัฒนาช่องก็อาจจะต้องมีบางอย่างให้คนดูรู้สึกดีขึ้นแต่ชีรู้สึกว่าก็ไม่อยากให้ใครลงทุนไปเลยมันเหมือนแบกรับความเสี่ยงแต่ถ้าคุณแบบถ่ายกล้องมือถือแล้วคุณขัดใจในพิกเซลของมันก็ซื้ออย่างเงี้ยปกติแล้วรูปที่ลงใน IG อาชีเนี่ยคือมาจากกล้องตัวนี้หรือว่าปนๆกับกล้องมือถือไหมหรือว่ามีใช้อันไหนมีทั้ง2อย่างแล้วมีใช้แอปอะไรปรับแต่งรูปด้วยหรือเปล่าคะโอ้โหเยอะมากหนูอะทำคลิปไว้ในช่องหนูอย่างแรกเลยอะแสงได้มุมได้การแต่งรูปมันจะง่ายมากซึ่งส่วนมากชีจะชอบแต่งนิดหน่อยให้มันเข้าที่เช่นผมหัวไม่เท่ากันแล้วอย่างเงี้ยแต่งจากในโทรศัพท์หรือว่าลงเข้าคอมเลยคะอ๋อหนูแต่งจากโทรศัพท์ค่ะใช้แอปอะไรคะในการแต่งรูปนั้นหนูจะเลือก2อันก็คือ Facetune กับ Lightroom สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการแต่งรูปมันต้องเป๊ะจริงๆถ้าเราจะทำงานให้ใครถ่ายรีวิวอะไรก็แล้วแต่บางทีอ่ะมันไม่สามารถทำให้เป๊ะได้ขนาดนั้นณตอนถ่ายเพราะว่าเราก็ต้องรบกวนคนถ่ายไม่งั้นมันก็เป็นพันช็อตแต่การแต่งรูปอ่ะมันมาช่วยทำให้แบบหลายอย่างมันเป๊ะขึ้นแล้วมีรูปอะไรที่บางทีแบบไม่เห็นใน IG อาชีมั้ยคะถ้าตอนที่ยังแบบว่ายังเขินอยู่ก็คือแบบไม่ค่อยกล้าลงรูปชุดว่ายน้ำน้องหุ่นดีมากน้องลุงเลยค่ะหนูจะอัพเลเวลนะหนูว่าสาวๆสมัยนี้ยิ่งแบบอายุเยอะยิ่งแซ่บสำหรับหนูอย่างแบบพี่อ้ามหนูยึดเป็นไอดอลเลยนะหลายคนอาจจะแบบอุ้ยไม่ได้อย่างเขาหรอกแล้วถ้าเราทำได้แค่ครึ่งหนึ่งของเขาอะคือดีแล้วฉะนั้นเราจะมาเจอตัวตนตัวเองได้มากที่สุดได้เจอตัวตนเองใหม่ๆเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มาแบบไม่เราเหลือไปเลยสุดท้ายแบกมาเพื่อสิ่งนี้เลยมาในห้องถึงฉันจะงูแต่ฉันรู้ว่าเฟนเดอร์แพงหลังๆมาคือชีอะลงทุนกับแบรนด์เนมน้อยแต่ว่ากล้าซื้อของพวกนี้ที่เป็นฮ็อบบี้เราอย่างอันนี้ชีก็เล่นแบบตอนที่เอ้ยเครียดจากงานหรืออะไรจากงานมันรู้สึกว่ามันบรรเทาความทุกข์ดีทำไมเล่นหนักอันนี้ดูสีมีความลอกใช่ไม่ค่ะคุณอันนี้มันเป็นตัวที่เป็นของอีลิทตันค่ะเขาก็เลยทำมาเป็นทำให้เป็นแบบใช่แบบอีลิทค่ะมันเป็นแบบว่าคัสตอมช็อปค่ะทำไมถึงเล่นไฟฟ้าไม่เล่นอะคูสติกเออจริงๆหนูมีกีตาร์โปร่งเหมือนกันค่ะใช่แต่ว่าเนี้ยตั้งใจแบบโชว์แบบสีดำก็เลยเอาตัวนี้มาเขามีตีใช่แล้วทำไมอยู่ดีๆมาสนใจตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบเสียงของกีตาร์มาโดยตลอดแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะลองเรียนเพราะคิดว่าทำไม่ได้ชิคก็เลยแบบอยากลองเรียนกีตาร์สักครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อยากบอกทุกคนเหมือนกันว่าถ้าชอบอะไรอ่ะลองเปิดใจให้กับการเรียนสิ่งนั้นสัก 3-5 ครั้งแล้วหนูว่ามันจะค้นพบตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวก่อนที่จะแบบเปลี่ยนชุดไปงานแฟชั่นโชว์ก็คืออยากจะถามว่าชีสไตล์การแต่งตัวนิดนึงได้ค่ะสไตล์หนูอ่ะหนูชอบใส่เสื้อสีพื้นๆค่ะไม่มั่นใจเวลาตัวเองใส่เสื้อแบบลายดอกลายจุดอะไรเงี้ยค่ะทำไมอะคะหนูแบบไม่ได้ลุกดูคุณหนูอะไรเงี้ยพี่อะดูลุกคุณหนูมากเลยนะแต่หนูรู้สึกหนูหรอพี่ทั้งแก๊งเลยอะก็คือแบบเหมือนดูเป็นคนมีสไตล์แต่อย่างชีอะชีรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบใส่อะไรที่มันฉีกกฎมากๆก็เลยคิดว่าพวกนั้นต้องลองค่ะลองแต่งที่บ้านก่อนแต่งอะไรเซฟๆใช่ไหมใช่ก็คือแบบเป็นสีเรียบๆนิดนึงใช่ค่ะอันนี้เข้าใจได้ก็คือมั่นใจในการใส่แบบเรียบๆอะไรเงี้ยค่ะนอกจากพวกลายๆที่ไม่ใส่แล้วมีอะไรอีกที่แบบรู้สึกว่าแบบแครี่ไม่ได้บ้างไหมคะขาสั้นแบบชุดว่ายน้ำอ่ะยังไม่มีความมั่นใจแล้วอะไรที่แบบเป็นสมมติลุคเนี้ยคืออาชีเลยชุดที่แบบชีใส่แล้วขึ้นอ่ะก็เป็นชุดที่เห็นสัดส่วนชีรู้สึกว่าผู้หญิงเราอ่ะอย่าไปปกปิดซะหมดเลยทีเดียวอย่างแบบคนที่ใส่เสื้อตัวใหญ่ๆโค้งๆอ่ะชีรู้สึกมันจะยิ่งดูอ้วนอะไรที่เราเด่นเราโชว์แต่ว่ามั่นใจก็คือแบบว่าปิดไว้ใช่ค่ะเราคิดว่าสมควรเก็บเวลาได้แล้วเนาะให้น้องเขาไปเตรียมตัวไหมไปงานแฟชั่นโชว์ดีกว่าว่ายังไงเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยเขาสวยทุกคอลเลกชันสวยจริงๆนะคะแต่จริงสวยจริงเสื้อผ้าเขาอยากได้อันถ้าเงินถึงจะซื้อทั้งคอชี้บอกเลยว่าเป็นชุดที่สวยอยู่แล้วแต่พอใส่เป็นชุดที่แบบชุดอะไรก็ไม่รู้ที่แบบดูแล้วสวยนะแต่พอใส่แล้วสวยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอาชีพทำอะไรบ้างก่อนไปแฟชั่นโชว์นะคะค่ะทุกคนรวมไปถึงพี่ทุกคนด้วยนะคะก็ใส่เสื้อผ้าของแบรนด์วิกกี้รัตค่ะก็จริงๆแล้วไปดูเดี๋ยว
นิสลุคนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบนรันเวย์เนี่ยนางแบบเขาจะเดินอะไรแล้วก็คอลเลคชั่นใหม่เนี่ยมีอะไรบังฟังกันบ้างค่ะไปดูค่ะถ้าอยากตามไปซื้อก็ตามไปซื้อเลยนะคะมี